สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลจะมารีวิวให้ดูนะคะเมื่อวานที่เราเปลี่ยนกระถางน้องนางไหมไปนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็เอามาใส่กระถางที่ใหญ่หน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่กระบะที่แช่น้ำไว้นะคะน้องก็มีทั้งหมด2ใบกับอีก1หลอดนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะหลอดใหม่กำลังเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อวานเราก็ไปดูในที่เขาไลฟ์สดขายนางไหมกันนะคะต้นเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็มีแค่น้องมีแค่ใบเดียวอันนั้นก็1,200แล้วนะคะยังไม่ได้รวมค่าส่งนะคะก็เลยมารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่ได้ว่าแพงมากนะที่เราซื้อมานะคะเพราะว่าเขาแต่ละไลฟ์อะค่ะก็ไม่ค่อยจะมีนางไหมเท่าไหร่นะคะก็คือหายากเลยนะคะอันนี้เราก็เอาน้องมาเปลี่ยนดินลงกระถางเรียบร้อยนะคะแล้วก็หัวของน้องค่ะที่เราเฉือนออกมานิดนึงที่หัวเขามีนิดเดียวนะคะก็เหมือนกับเขาถูกตัดจอมออกมาเนาะแล้วก็หัวเขามีแค่นิดเดียวเราก็กั้นใจค่ะเฉือนหัวเขาออกมาหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็เอามาเพาะชำนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะนี่เราก็ใส่ทรายนะคะทรายนี่เราล้างก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็หัวบอลนางไหมก็จะเป็นหัวนี้อันนี้นะคะ2อันนี้เท่านั้นเองนะคะนอกนั้นเนี่ยจะเป็นบอลอื่นๆที่ว่าเราเปลี่ยนกระถางเขาแล้วเราเห็นพอมีหัวเราก็เลยลองผ่าดูนะคะแยกมานิดนึงนะคะนางไหมก็จะเล็กสุดเลยนะคะนอกนั้นก็จะเป็นอีเหนาแล้วก็เป็นฮกหลงนะคะก็เราก็ใส่ไว้ในทรายเนี่ยค่ะเพื่อนก็คือล้างนะคะทำความสะอาดหั่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะแต่แนะนำเพื่อนๆนะคะว่าให้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าโอ้โหคันมากเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่กับทรายแล้วก็จะเอาฝาปิดไว้นะคะก็จะเหมือนเป็นการควบแน่นนะคะแล้วก็รอดูว่าน้องเขาจะออกมาแบบไหนนะคะลองดูค่ะทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอย่างที่บอกค่ะทำการเกษตรต้องใจกล้านะคะถ้าอยากที่จะได้ต้นพันธุ์นะคะเพราะว่าตอนนี้มีขายแบบน้อยมากแล้วก็ราคาก็แรงมากสำหรับเรานะคะราคาแรงจริงๆนะคะต้นเล็กนิดเดียวนะคะ1,200-1,300รวมค่าส่งอีกก็น่าจะประมาณ1,400-1,500นะคะนี่นะคะก็ถือว่าโชคดีค่ะที่ได้น้องนางไหมต้นนี้มานะคะก็เขาก็จะได้เติบโตนะคะเดี๋ยวหัวเขาก็จะใหญ่เองเดี๋ยวเราก็จะมาบำรุงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะยังไม่ได้ลงกระถางแล้วก็กระถางเนี้ยค่ะเราก็จะมาใส่กระบะแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะก็จะได้ยินเสียงน้องไก่ทักทายนะคะวันนี้น้องไก่ไม่ได้ขันเพราะว่าอาจจะสายแล้วนะคะแต่น้องไก่ก็ทักทายนิดหน่อยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะกับนางไหมนะคะแล้วก็การผ่าหัวค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ1เดือนผ่านไปจะเป็นยังไงกับการผ่าหัวน้องจะติดหรือว่าไม่ติดนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมีนา Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ